ทุกคนต่างมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันบางคนต้องการความสำเร็จเพื่อไปฝากครอบครัวแต่สำหรับบางคนเพียงแค่ต้องการครอบครัวไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Blue Miracle ปาฏิหาริย์สีน้ำเงินหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook Instagramเรามาเปิดเรื่องกันที่เรือลำหนึ่งที่กำลังโลดแล่นอยู่บนแผ่นน้ำสีน้ำเงินที่แสนกว้างใหญ่ตัวหลักของเราโอมากำลังอยู่กับป้าป้าของเขาแต่ทว่าเมื่อเขาเหลือบมองตัวเองเขากลับเป็นเด็กน้อยผู้หนึ่งที่กำลังถือคันเบ็ดอยู่เคียงข้างพ่อและแล้วจู่ๆคันเบ็ดของเขาก็มีปลาติดซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีแต่มันกลับเป็นข่าวร้ายสำหรับเขาเนื่องจากเด็กตัวน้อยไม่สามารถสู้แรงดึงของปลาที่แสนมหาศาลจนเรือของเขาล่มจมทว่านั่นก็เป็นแค่ความฝันของโอมาโอมาถูกภรรยาปลุกขึ้นมาเนื่องจากเด็กๆบอกว่าทวินตี้ออกไปอีกแล้วโอมาเขาคือผู้ดูแลส่วนเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและค่ำคืนนี้เด็กคนหนึ่งได้หนีออกไปซึ่งโอมาก็รู้ดีว่าทวินตี้หายไปไหนเขาเลยไปรับเด็กน้อยที่กำลังนอนอยู่ข้างทางสภาพสังคมที่เขาอยู่มันช่างมีความเหลื่อมล้ำผู้คนเต็มไปด้วยความยากไร้โอมาเป็นชายที่แสนธรรมดาแต่เขาก็ตั้งมั่นที่จะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าให้ดีที่สุดถึงแม้สังคมมันจะโหดร้ายมากก็ตามระหว่างทางนักเลงก็ได้ตีกันมีการยิงปะทะโอมาทำได้แค่วิ่งหนีเพื่อให้เด็กที่อยู่ในอ้อมกอดปลอดภัยเมื่อถึงคราวรุ่งสางโอมาก็มาดูแลเด็กๆพร้อมกับภรรยาของเขาที่มีนามว่าเบก้าซึ่งเบก้าก็คอยดูแลเรื่องอาหารโอมาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนและครูให้กับเด็กๆปลูกฝังให้เด็กยากไร้มีมารยาทและชีวิตที่ดีขึ้นแต่การจะทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเขาเองก็ไม่ใช่ชายที่ร่ำรวยแถมธนาคารยังโทรมาไม่เว้นวันโอมาทำได้แค่ตาสายเนื่องจากตอนนี้เขายังไม่พร้อมจ่ายหนี้ธนาคารเลยขนาดจะเข้าเมืองไปซื้อของก็ยังต้องมาปะยางรถของเขาช่างเก่าแถมยังมีตะปูมาตำล้ออีกโอมาเลยต้องปะยางรถของตนและนำตะปูอันนั้นออกมาและเมื่อเข้าบ้านโอมาก็ได้เจอกับทเวนตี้เด็กที่หนีไปเมื่อคืนในขณะที่เด็กคนอื่นกำลังวิ่งเล่นด้วยความสนุกสนานแต่ทวินตีนั้นมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเนื่องจากเขายังคาดหวังกับชีวิตที่ดีงามโอมาเลยปลอบโยนเด็กคนนั้นว่าบางทีถ้าเราอวยพรและตั้งมั่นทำสิ่งที่ดีพระเจ้าจะตอบแทนนายเห็นนี่ไหมมันคือตะปูวิเศษพระเจ้าฟังเราเสมอฉันมีวิธีหนึ่งจะเสนอให้นายนะทวินตีถ้านายเขียนคำขอพรเอาไว้และนำตะปูวิเศษอันนี้ไปตอกที่ผนังและมันก็จะปังพระเจ้าจะตอบแทนในสิ่งที่เราอวยพรฉันเคยทำมาแล้วทำไม่เชื่อนายก็ลองดูสิโอมารู้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดมันช่างเพ้อฝันแต่เขาก็ทำพออยากให้เด็กนั้นตั้งมั่นในความฝันและทำฝันเป็นจริงก่อนที่จะออกเข้าเมืองตำรวจได้มาเจอกับโอมานั่นก็เพราะว่ามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งโดนจับได้ตอนที่ขโมยของเรือประมงเขาขโมยนาฬิกามาแต่เราค้นตัวเขาแล้วไม่เจอโอมาฉันว่านายจัดการเรื่องนี้ได้นะนายเข้ากับเด็กพวกนี้ได้ดีโอมาเลยไปคุยกับเด็กคนนั้นและได้เห็นว่าเขาโดนตีที่หัวเขาเลยไม่พอใจคุณตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงด้วยกิริยาที่ซื่อตรงของโอมาเขาก็เกลี้ยกล่อมให้เด็กที่นามว่ามอนโตบอกว่าในบ้านมีอาหารอร่อยนะเบก้าแฟนของฉันทำอาหารเก่งซะด้วยถ้านายอยากลองชิมก็เข้าไปด้านในเลยเรายินดีต้อนรับแต่มันคงจะกินลำบากหน่อยถ้านายอมนาฬิกาอยู่อย่างนั้นและแล้วเด็กหนุ่มก็ยอมคายนาฬิกาออกมาจากปากซึ่งโอมาก็ได้เสนอ2วิธีนั่นก็คือไปคืนนาฬิกานี้ให้กับเจ้าของไม่ก็ไปกับตำรวจซึ่งเด็กหนุ่มก็ยอมที่จะไปกับโอมาดีกว่าเข้าคุกมองโก้นั่งรถไปกับโอมากินข้าวไปโอมาสัมผัสได้ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้มีทัศนคติที่แปลกเขาคงเจอชีวิตแย่ๆเลยไม่ค่อยเปิดรับใครแต่โอมาก็พยายามสอนเขาเต็มที่ถึงแม้เขาจะไม่รับมันก็ตามและแล้วเมื่อถึงเรือที่ต้องมาคืนนาฬิกาก็เจอกับกัปตันเวกที่กำลังเสนอขายทริปการตกปลากระทงเขายืนยันว่าฝีมือของเขายอดเยี่ยมเขาเคยได้รับรางวัลการันตีการแข่งขันตกปลาระดับโลกมาแล้วถึง2สมัยซ้อนและยืนยันว่าถ้าคุณไปกับผมจะได้ปลาแน่นอนเกรีก็ดูเหมือนจะสนใจทริปทัวร์นั่นแต่ทว่าเขาลองถามกัปตันเวกว่าเขาจะได้ปลากระทงกลับบ้านจริงๆใช่ไหมถ้าตกไม่ได้คุณก็จะหามาให้หรือเปล่ากัปตันเวกถึงกับถอนหายใจนี่คุณจะรับรางวัลทั้งที่คุณไม่ลงมือคุณอาจจะใช้ตังค์ซื้อปลากระทงได้แต่คุณซื้อความรู้สึกตอนที่ตกมันไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากได้ปลามากกว่าประสบการณ์ก็ไปขึ้น
เรือเอิ่นซะกัปตันเวกถึงแม้อยากได้ตังค์มากเท่าไหร่แต่เขาไม่ยอมละทิ้งอุดมการณ์ในการหลอกตัวเองแน่นอนกัปตันแกชราผู้นี้เป็นคนโมโหร้ายอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อโอมามาคืนนาฬิกาเขาก็รับมันแต่ไม่รับคำขอโทษเนื่องจากไอเด็กเปรตนั่นมันฉี่ใส่แก้วกาแฟตัวที่ฉันโปรดโอมานายอาจจะเอานาฬิกาของฉันมาคืนซื้อกาแฟแก้วใหม่ให้แต่นายลบความทรงจำตอนที่ฉันกินเยี่ยวไม่ได้หรอกถึงแม้โอมาจะขอร้องกัปตันเวกว่าเขาอยากสอนเรื่องการให้อภัยขอให้กัปตันเวกให้ความร่วมมือหน่อยแต่กัปตันเวกไม่สนไอเด็กเปรตนั่นมันเยี่ยวใส่แก้วกาแฟฉันยังจำรสชาติเยี่ยวของมันได้ดีจะไปไหนก็ไปรีบกลับซะเดี๋ยวพายุจะมาโอมาก็งงฟ้าสว่างแบบนี้พายุจะมาได้ยังไงแต่เมื่อเหลือบมองเด็กๆก็เจอทวินตี้อยู่คนเดียวโมโก้แอบหนีไปแล้วระหว่างเดินทางกลับโอมาก็สังเกตเห็นท้องฟ้ามันมืดขมัวเป็นอย่างที่กัปตันเวกพูดจริงๆคืนนี้จะมีพายุเข้าเมื่อถึงศูนย์ลักเร่ในกัมพร้าที่มีชื่อว่าอาซาโฮก้าโอมาเลยบอกกับทุกคนวันนี้ข่าวดีเราไม่ต้องทำงานบ้านแต่มีคนบริจาคถุงทรายให้เรา500ถุงเรามาช่วยกันจัดเตรียมถุงทรายเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาในบ้านนี้ดีกว่าเด็กๆถึงกับร้องโฮไม่อยากทำอย่างนั้นเลยแต่ยังไงก็ต้องทำมิฉะนั้นพวกเราจะเสียบ้านหลังนี้ไปให้กับพายุซึ่งมันก็เป็นที่เดียวในเมืองนี้ที่ยอมให้พวกเขาอยู่อาศัยอยู่ฟรีกินฟรีแถมบางครั้งยังได้รับความรู้อีกด้วยในค่ำคืนนั้นหลังจากที่เตรียมรับมือแต่ฟ้าร้องโหมกระหน่ำสภาพอากาศน่ากลัวเด็กๆ เลยมานอนรวมกันรวมถึงโอมาและเบก้าด้วยโอมาพยายามปลอบใจเด็กว่ามันก็เป็นแบบนี้ทุกปีพวกเธอก็รู้ไม่ใช่หรอเบก้าก็ร้องเพลงกล่อมให้เด็กๆหลับซึ่งเพลงนั้นทำให้โอมาเองนึกสภาพตอนที่ตนยังเป็นเด็กตอนที่ไร้ที่พักตอนที่ฟ้าฝนกระหน่ำเช่นนี้เขายังคงเปลี่ยวเงาและเขาจะไม่ยอมให้เด็กๆที่เขาดูแลจะต้องเป็นแบบเขาอีกในเช้าวันต่อมาโอมาตื่นขึ้นพร้อมกับเตียงที่ลายรอบไปด้วยน้ำเมื่อเขาจะลงจากเตียงน้ำก็ดึงร่างกายเข้าลงโชคยังดีที่มันเป็นแค่ความฝันแต่สภาพความเป็นจริงเมื่อตื่นขึ้นมามันก็ไม่ต่างอะไรจากฝันน้ำเข้าท่วมบ้านซึ่งโอมาก็คัดเด็กโตเพื่อไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านระหว่างนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ได้ดังทเวนตี้ก็อาสารับสายให้บอกว่ามีคนอยากคุยกับป้าป้าโอมาครับโอมาเมื่อได้เห็นว่าสายปลายทางคือใครเขาก็ต้องทำหน้าเศร้าซึ่งนั่นเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์ที่เขาพยายามเลี่ยงการรับสายมาโดยตลอดและแบงค์ก็ได้แจ้งข่าวร้ายเขาเหลือเวลาอีกแค่30วันไม่เช่นนั้นคาซาโฮก้าบ้านหลังนี้จะถูกยึดถ้าเขาไม่หาเงินมาจ่ายหนี้ให้ทันโอมาได้ขับรถมายังบริษัทบิสบีจุดรับสมัครการแข่งขันตกปลาระดับโลกที่มีเงินรางวัลเป็นล้านแต่โอมาไม่มีทักษะการตกปลาเขาไม่ได้มาสมัครแต่มายืมเครื่องสูบน้ำเพื่อจะไปซ่อมแซมบ้านแต่ทว่ามิสเตอร์บีก็รู้ว่าโอมามีเรื่องกังวลใจดูหน้าก็พอเข้าใจเลยถามถ่ายไปตามตรงว่านายมีอะไรช่วยอีกไหมโอมาก็อ้ำอึ้งเขาก็ไม่อยากรบกวนอะไรมากแต่ถ้ามิสเตอร์บีช่วยคุยกับธนาคารช่วยยืดเวลาให้เขาหน่อยตอนนี้เขาติดหนี้เป็นแสนเลยซึ่งการหาเงินหลักแสนมันก็ยากสำหรับเขาช่วยคุยหน่อยนะมิสเตอร์บีก็รับปากระหว่างนั้นกัปตันเวกก็มาสมัครการตกปลาด้วยเพราะเขาได้ยินว่าสำหรับนักประมงท้องถิ่นจะฟรีค่าสมัครเนื่องจากพายุที่โหมกระหน่ำทำให้บุคลากรทั่วไปไม่มีเงินแต่มิสเตอร์บีคงไม่อนุญาตให้กัปตันเวกทำอย่างนั้นเนื่องจากเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นถึงแม้จะอยู่ที่นี่มานานแล้วกว่า10ปีก็ตามกัปตันเวกเลยฉุนขาดเลยพูดโอ้อวดว่าเขาคืออดีตแชมป์2สมัยไม่มีใครในนี้เก่งเท่าเขาทำให้เขาสมัครงานนี้มันจะไม่สนุกมิสเตอร์บีเลยเรียกกัปตันเวกไปคุยตามตรงกัปตันเวกได้เสนอกับมิสเตอร์บีไปว่าถ้าให้เขาร่วมลงสมัครแล้วก็นายจะเอาใครก็ได้มาเป็นทัพเสริมโดยให้ฉันเป็นกัปตันลองคิดดูสิมือสมัครเล่นได้แชมป์บิสบีแบล็กแอนด์ยูงานแข่งระดับโลกข่าวนี้มันขายได้นะมันต้องน่าสนใจมากแน่ๆนายเอาใครมาก็ได้เด็กไม่มีฝีมือก็มาได้เชื่อสิเรื่องนี้ฉันรับประกันฉันจะเป็นแชมป์สมัยที่3ให้ดูโดยข้อเสนอนั้นมิสเตอร์บีเลยจัดให้กัปตันเวกอยู่ทีมเดียวกับคาซาโฮก้าหรือกลุ่มเด็กกำพร้านั่นเองกัปตันเวกก็ไม่พอใจแต่ให้ทำไงได้ล่ะเขาไม่มีตังสมัครถ้าอยากแข่งก็เหลือแต่วิธีนี้ตัดภาพมาที่โอมาหลังจากกลับมาที่บ้านพร้อมเครื่องปั๊มน้ำทวินตี้ก็ยื่นกระดาษให้กับเขารบกวนให้ป้าป้าโอมาตอกตะปูขอพรให้หน่อยทันทีที่เขาตอกมิสเตอร์เวกก็มาพอดีบอกว่าวันเสาร์นี้เจอกันนายจัดเตรียมเด็กมาลงทีมสัก3คนไม่เอาทวินตี้นะมันเด็กเกินไปหวังว่าเด็กพวกนี้จะไม่เป็นภาระฉันซึ่งนั่นก็ทำให้ทวินตี้โห่ร้องนั่นก็เพราะว่าคำอวยพรที่เขาให้โอมาเขียนคือการได้ลงแข่งการตกปลาฟิชชี่แบล็กแอนด์ยูเด็กๆ ก็ต่างเริงร่าพวกเขาจะได้ลงแข่งสักที
นี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับโอมามันคือความเพ้อฝันไม่มีทางที่เด็กพวกนี้จะทำได้แต่เมื่อเห็นเด็กๆมีความสุขโอมาก็ยอมทำโอมาได้คัดฮอลลีวูดเกโก้วิกกี้เด็กโตในบ้านเพื่อมาเข้าร่วมทีมแต่ก่อนลงนามโอมาได้เหลือบมองเห็นมองโกและใส่ชื่อเข้าไปด้วยมองโกกำลังจับจ้องมองหาเหยื่อในการปล้นชิงโอมาเข้าไปขัดขวางและชวนเขาเข้ามาแข่งด้วยกันเพราะไม่อยากให้มองโกกลายเป็นเด็กวิ่งราวอีกต่อไปมองโกก็กล่าวปฏิเสธมันไม่ใช่โครงการอะไรของเขาแต่ทว่าเมื่อจะลงเรือมองโกกลับเดินมาหาโอมาโอมาก็เห็นว่ามองโกกำลังหลบตาตำรวจอยู่จนยอมขึ้นเรือแต่ทว่ากัปตันเวกก็ไม่อนุญาตโอมาเลยขอเจรจาว่าพวกเรามากันเป็นทีมถ้าคุณไม่ต้องการให้มองโกขึ้นเรือเราก็จะไม่ลงเหมือนกันจะให้เขาลงเรือหรือจะไม่ลงแข่งเรื่องเอานะกัปตันกัปตันเวกก็ต้องยอมให้มองโกเข้ามาถึงแม้ในใจจะเกลียดมันก็ตามและเมื่อถึงคราออกเรือได้โลดแล่นบนท้องทาราแต่ไปไม่ไกลเครื่องยนต์ก็ดับเรือเก่ามันก็เป็นแบบนี้เด็กๆ ดีใจได้ไม่นานก็ต้องเฟลโชคยังดีที่ยังสามารถซ่อมได้เมื่อไปถึงที่หมายเรือมองโกก็จะจับคันเบ็ดแต่กัปตันไม่อนุญาตเนื่องจากถ้าปลาติดเบ็ดขึ้นมาคนแรกที่ถือคันเบ็ดต้องเป็นคนเดียวที่จากการเยียบปลามาได้ห้ามใครช่วยหรือสลับมือมิฉะนั้นจะผิดกฎเอาล่ะทุกคนฟังฉันนะกัปตันเวกได้พูดปลุกขวัญว่าเขาเคยคว้าแชมป์มาแล้ว2ครั้ง2ครากับเรือลำนี้นี่เป็นตำนานที่ต้องกล่าวขานและฉันจะคว้าแชมป์ที่3พวกนายอย่าจุนจ้านอย่าทำอะไรถ้าฉันไม่ได้สั่งและเราจะเป็นแชมป์เอาล่ะรายต่อไปคนที่เฝ้าคันเบ็ดโอมาในมองมันเอาไว้นะถ้าเบ็ดขยับแล้วก็มันนั่งบนเก้าอี้นี้และกัปตันก็กลับเข้าห้องของตนโอมาก็ไปคุยกับกัปตันเวกว่าผมไม่อยากเป็นคนที่เย่อปลาเราควรให้เด็กมีส่วนร่วมกับงานนี้ถ้าพวกเขาทำได้คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นการสานฝันให้เด็กกัปตันเวกก็ออเอาไงก็เอากันโอมาปฏิเสธที่จะตกปลาอ้างว่าอยากให้เด็กลองทำแต่แท้จริงแล้วเขาก็แค่หวาดกลัวเพราะว่าพ่อเขาตายตอนที่เขาตกปลากัปตันเวกออกมาจัดแจงใหม่และมอบหน้าที่ให้กับวิกกี้ในการเย่อปลาถ้าปลามันติดเบ็ดแล้วนะและพูดถึงความเสี่ยงที่จะได้ปลาเพราะว่าไม่อยากให้เด็กคาดหวังมากเกินไปตามที่ป้าปาโอมาบอกแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นเขาพูดว่าชีวิตเราต้องมีความฝันฉันไม่เคยออกเรือ3วันโดยที่ไม่มีปลาเขาพูดอ้ออวดว่าเขาต้องทำได้แน่รวมถึงพวกเธอก็จะทำร่วมกันกับฉันซึ่งเด็กๆก็ร้องโห่และปรบมือกัปตันเวกพูดได้ดีแต่สำหรับโอมาแล้วมันเกินจริงเขาไม่อยากให้เด็กดับฝันเลยไปคุยส่วนตัวกับกัปตันเวกกัปตันเวกบอกว่าฉันพูดไม่ดีตรงไหนล่ะการที่ฉันพูดเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงแต่ฉันมีชีวิตเพื่อตามล่าความฝันและฉันจะทำตามฝันถึงแม้มันจะลมๆแรงๆก็ตามการตกปลาเป็นอะไรที่ต้องใช้สมาธิและใช้เวลาและดูเหมือนว่ามองโกจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้โอมาเลยไปคุยกับเขาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบถามถึงพ่อแม่ซึ่งมองโกก็เอ็นตี้ทันทีอย่ายุ่งเรื่องของผมแล้วคุณล่ะเจอพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอมาก็เปิดใจพูดคุยว่าเขาจำแม่ไม่ได้แต่เขาจำพ่อได้เพราะว่าเขาอยู่ตอนที่พ่อตายวันนั้นพ่อพาฉันไปตกปลาแต่ทว่าเรือเราล่มพ่ออาจจะกระแทกอะไรสักอย่างจนตายในวันนั้นซึ่งอย่างน้อยๆฉันก็ดีใจที่ฉันมีพ่อแม่ไม่เหมือนเด็กพวกนี้นายควรดีใจนะมองโกนายบอกว่ามีพ่อมีแม่ก็ควรกลับไปหาเขาซะอย่าทำตัวแบบนี้เลยโอมากำลังละลายพฤติกรรมของมองโกเพื่อให้เขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเพราะโอมาพอจะรู้ว่ามองโกเติบโตในเมืองที่โหดร้ายเวลาผ่านไปถึงคราต้องกินมื้อเที่ยงโอมาก็เตรียมมื้อเที่ยงให้กับกัปตันด้วยพูดคุยสารทุกข์สุขดิบและขอให้กัปตันเวกพูดถึงประสบการณ์ของตนกัปตันเวกก็เริ่มโม้อีกครั้งเรื่องประวัติการตกปลาแต่พูดไม่ทันไรจู่ๆคันเบ็ดก็ขยับปลากินเบ็ดแล้วกัปตันกัปตันรีบเรียกมองโก้นายมาจับเบ็ดเอาไว้นั่งบนเก้าอี้เลยเย่อเบาๆการตกปลาเต็มไปด้วยความสันสันแต่ทว่าสิ่งที่ได้มารอบแรกบั่นเป็นเพียงแค่สาหร่ายทำให้มองโก้เฟลเขาอุตส่าห์ตั้งเป้าหมายและทำมันจนเต็มที่แต่สิ่งที่ได้กลับไม่ใช่ปลากระทงจบการตกปลาวันแรกพวกเขาไม่ได้อะไรเลยมองโก้ก็ขอแยกตัวจากกลุ่มเพราะเขาไม่ใช่เด็กกำพร้าไม่ต้องให้โอมาดูแลโอมาก็พาเด็กที่เหลือกลับบ้านเมื่อถึงที่บ้านก็เจอกับรถหรูจอดอยู่หน้าคาซาโฮกาซึ่งคนที่มาเป็นคนใจดีซื้อของเล่นให้กับเด็กๆซึ่งนั่นก็คือซินยอร์เฮกเตอร์เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของโอมาแถมยังเอาชุดทีมมาให้เด็กๆด้วยฉันฟังมาจากข่าวว่านายลงแข่งระดับโลกเลยมาเยี่ยมเยียนสักหน่อยเอาเป็นว่าเราไปคุยข้างนอกดีไหมซินยอร์เฮกเตอร์เลี้ยงเล่าโอมาและเปิดใจคุยเรื่องอดีตแต่โอมาก็พอจะรู้ว่าเฮกเตอร์มาทำไมเลยถ
ถามไทยตามตรงเฮกเตอร์พอทราบข่าวว่าแกติดหนี้ธนาคารหลักแสนแกสนใจกลับมาทำงานกับฉันไหมแค่ส่งยาเดือนละ 2-3 ครั้งเองรับรองแกมีตังค์ใช้หนี้มีตังค์ซ่อมบ้านดูแลเด็กๆแต่โอมาก็กล่าวปฏิเสธเขาไม่อยากกลับไปวงจรอัปรีอีกแล้วเขาไม่อยากเป็นเด็กส่งยาเหมือนที่เขาทำเมื่อก่อนเพราะเขารู้ว่ามันไม่ดีและแล้วก็ถึงวันที่2ในการตกปลาสมาชิกมากันเพียบพร้อมและมียูนิฟอร์มสวยหรูใส่จากซินยอร์เฮกเตอร์ให้มาแต่มงโกไม่ขอใส่ละกันเพราะมันดูน่าอายเมื่อถึงกลางทะเลกัปตันเวกก็เตรียมผูกเงื่อนวิกิพยายามจะมาดูแต่กัปตันก็ไล่ออกไปจนวิกิถามว่านั่นคือเงื่อนบริสตอลหรอผมเคยอ่านในหนังสือมันยากมากคุณทำยังไงหรอกัปตันกัปตันเวกก็สาธิตวิธีผูกซึ่งวิกิก็อธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและดูเหมือนว่ากัปตันเวกเองก็จะเริ่มใจอ่อนให้กับความน่ารักของเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะวิกิที่มีความฉลาดวันนี้วิกิเลยรับหน้าที่เฝ้าคันเบ็ดและคอยเย่อปลานะระหว่างนั้นเด็กๆก็ถามถึงลูกชายของกัปตันเพราะว่าเห็นรูปเขาอยู่บนเรือกัปตันก็บอกว่าเขาอยู่อีกเมืองนึงฉันจากลาพวกเขาเพื่อมาตามล่าความฝันอยู่กับทะเลเพราะใจฉันอยู่ที่ทะเลเด็กๆถึงกำเวอร์คุณยอมทิ้งลูกชายเพื่อตามล่าความฝันเนี่ยนะมันช่างงี่เง่าเสียเหลือเกินฮอลลีวูดเจงโก้และวิกกี้ก็ไม่เข้าใจกับเส้นทางที่กัปตันเลือกเพราะพวกเขาเป็นเด็กกำพร้าและโหยหาพ่อแม่มากที่สุดพวกเขาคงโชคดีมากที่ไม่มีพ่อแบบกัปตันกัปตันก็รับฟังสิ่งที่เด็กพูดแต่ก็ไม่อยากใส่ใจอะไรเพราะทุกคนก็ต่างมีเหตุผลของตนเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนใกล้พบค่ำวิกกี้สังเกตเห็นว่าคันเบ็ดมันเริ่มสั่นไหวเลยบอกกัปตันกัปตันก็บอกให้เขาจับและนั่งลงเอาไว้กัปตันลุ้นเต็มที่ว่าจะได้ปลาเมื่อส่องกล้องดูนานคือปลากระทงแน่ๆน้ำหนักกำลังดีเลยเขาตั้งใจเต็มที่เพื่อสอนวิกิในการตกปลาแต่ทว่าที่ท้ายเรือแจ็คโกและมงโกกลับผิดใจกันและเริ่มต่อยตีทั้งสองพลัดตกลงทะเลแจ็คโกก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยกัปตันตอนนี้เขาจะต้องเลือกระหว่างปลาที่จะนำพาสู่ชัยหรือเด็กน้อยที่กำลังใกล้ตายสุดท้ายเขาก็ออกคำสั่งให้ซาโต้ขับเรือไปช่วยเด็กและยอมให้สายเบ็ดขาดกัปตันถึงกับฉุนเขาเสียปลาที่จะเป็นความหวังและเสียเหยื่อปลอมที่เขารักมากที่สุดพวกแกมันตัวซวยฉันบอกแล้วไงไม่เอาเด็กกำพร้าไม่เอาเด็กอัปลีจบวันที่2โดยที่ไม่มีอะไรกัปตันเวกก็ยกเหล้ามาดื่มซึ่งไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงโอมาได้แต่มองและคาดหวังในใจว่าพรุ่งนี้กัปตันจะยอมออกเรือและเขาก็ได้ชวนมองโกกลับมาที่บ้านมองโกก็ไม่สนโอมาเลยถามว่านายจะเดินไปโดยที่มีรองเท้าข้างเดียวเนี่ยนะรองเท้าของมองโกตกไปในน้ำซึ่งงานก็ทำให้เขายอมกลับบ้านมาร่วมดื่มกินกับเด็กกำพร้าที่เขาไม่ชอบแต่เมื่อเขามาอย่างคาซาโฮโกก็ทำให้ mindset ของเขาเปลี่ยนไปเด็กๆในบ้านนี้ต่างน่ารักซึ่งเป็นภาพที่เขาไม่เคยเจอมาตลอดชีวิตและเทเวนตี้ก็มาให้การ์ดอวยพรใหม่ขอให้ป้าป้าโอมาไปตอกซึ่งนั่นเป็นคำอวยพรว่าพวกเขาจะได้แชมป์ป้าป้าโอมาก็เครียดเลยเพราะว่าสภาพวันนี้มันเละเทะเกือบจะได้ปลาแต่ก็พลาดไปป้าป้าโอมาเห็นความหวังของเด็กๆเลยไปคุยกับกัปตันเพราะกลัวว่ากัปตันจะไม่ยอมออกเรือกัปตันเวกกำลังดื่มเพื่อไว้อะไรกับปลาที่สูญเสียไปเขาพยายามทำมันเต็มที่เพราะว่าการได้แชมป์คือวิธีทางเดียวที่เขาจะสามารถกลับบ้านนั่นก็เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาได้แชมป์ครั้งแรกภรรยาของเขาและลูกชายต่างดีใจและมองเขาเปรียบดังฮีโร่แชมป์ครั้งที่2มันก็ไม่ต่างกันภรรยาและลูกชายชื่นชมเขาเป็นอย่างมากแต่1ปีหลังจากนั้นภรรยาและลูกชายก็ต่างเปลี่ยนไปเขาตกปลาไม่ได้เลยแชมป์ก็ดูห่างไกลในครั้งนี้เขาต้องแก้มือถ้าเขาได้แชมป์ครั้งที่3ก็จะกลับไปหาลูกๆป้าป้าโอมาก็เอารูปภาพที่เด็กเขียนให้เขาและฝากให้กัปตันคิดว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงคุณจะออกเรือไหมค่ำคืนนั้นป้าป้าโอมากลับบ้านพร้อมหลับไหลและเป็นอีกครั้งที่เขาฝันว่ากำลังล่องเรืออยู่กับคุณพ่อใต้น้ำมีเงาปลาขนาดใหญ่ว่ายมาทำให้เรือพวกเขาต้องอับปางและโอมาก็สะดุ้งตื่นนั่นก็เพราะว่าเสียงโทรศัพท์ของเขาดังคนที่โทรมาคือกัปตันเวกได้มาถึงที่นี่แล้วพร้อมบอกแผนการว่าพวกนี้จะคว้าแชมป์มายังไงเขาได้ซื้อปลามาตัวหนึ่งซึ่งมันก็ขนาดโตพอที่จะทำให้พวกเขาได้รางวัลถึงแม้จะไม่ใช่อันดับ1อันดับ2และ3ก็มีเงินมากพอที่จะให้โอมาจ่ายหนี้และซ่อมแซมบ้านส่วนชานก็เอาแชมป์กลับบ้านเป็นไงวินโอมาไม่ชอบวิธีการนี้เพราะมันไม่ต่างอะไรกับการโกงเวกบอกว่าเขาเคยทำแชมป์ครั้งที่2เขาโกงเขานำปลาวางไว้ใต้ท้องเรือเมื่อถึงเวลาก็เอามันออกมาเกี่ยวกับเบ็ดและทำท่าที
ทีว่าตกปลาได้แค่นี้เราก็จะได้แชมป์แต่โอมายืนกรานว่ามันไม่ดีกัปตันเวกก็ขอร้องว่าฉันทำไม่ได้ถ้าไม่มีคนช่วยซึ่งการเจรจาของทั้งสองก็มีมองโกที่แอบมองอยู่เบื้องบนในเช้าวันต่อมาโอมาก็ยังลังเลว่าจะทำยังไงดีจะโกงหรือไม่โกงแต่แล้วเมื่อขึ้นรถก็เห็นว่าทเวนตี้นั่งรออยู่เด็กน้อยอ้างว่าเขาขอพระเจ้าและพระเจ้าอนุญาตให้เขาไปเด็กน้อยอ้างพระเจ้าโอมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยจำต้องพาขึ้นเรือการแข่งขันวันสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นโดยที่โอมาก็เห็นว่ามีปลาใหญ่ถูกแขวนเอาไว้อยู่ใต้เรือรวมถึงมองโกด้วยเมื่อออกเรือได้ไม่ไกลจู่ๆเรือของเขาก็ดับซึ่งมิสเตอร์บีสที่อยู่ใกล้ๆก็มาเพื่อที่จะช่วยเหลือเรือพวกนายเป็นอะไรหรือเปล่ากัปตันเวกก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็สตาร์ทติดโชคยังดีที่มันติดจริงๆมิฉะนั้นจะมีคนเห็นว่ามีปลาถูกแขวนอยู่ใต้ท้องเรือเมื่อถึงระยะที่ไร้ซึ่งบุคคลกัปตันเวกก็บอกให้ซาโต้หลอกล่อความสนใจเด็กๆและพาโอมาไปทำตามแผนการโดยการยกปลาขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับเบ็ดเดี๋ยวฉันจะเอาเบ็ดมานะนายเฝ้าปลาเอาไว้โอมาก็ยังลังเลว่าเขาควรทำหรือไม่จังหวะนั้นเขาได้ล้วงกระเป๋ามือของเขาเลือดไหลนั่นก็เพราะว่าไปโดนตะปูที่ถูกเก็บเอาไว้ตะปูนั่นทำให้เขานึกถึงความดีความงามและความถูกต้องจนสุดท้ายเขายอมปล่อยให้ปลาตัวใหญ่ดำดิ่งสู่ใต้ทาราซึ่งนั่นก็ทำให้กัปตันเวกไม่พอใจมองโกก็เห็นภาพนั้นด้วยเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์หรือพูดจาอะไรเพียงแค่มองอยู่ห่างๆโอมารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกถึงแม้มันจะทำให้เขาไม่ได้แชมป์ก็ตามโอมาจ้องมองตะปูดอกนั้นตะปูที่เขาพัฒนาว่ามันคือตะปูวิเศษอ้างว่าจะใช้ขอพรต่อพระเจ้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องแต่งโอมายตัดสินใจที่จะโยนตะปูทิ้งไม่นานที่ตะปูดำดิ่งลงไปคันเบ็ดก็เริ่มขยับปลากระทงตัวใหญ่กินเบ็ดของพวกเขาแล้วโอมาที่อยู่ใกล้ที่สุดเขาก็รีบจับคันเบ็ดเพราะกลัวว่าจะพลาดปลาตัวนี้รู้ตัวอีกทีเขาก็จับมันไปแล้วเขาไม่อยากตกปลาเพราะความทรงจำในวัยเด็กการตกปลาทำให้พ่อตายเขาไม่อยากทำอีกแล้วแต่กัปตันเวกก็บอกให้เขาจัดการนายทำได้อยู่แล้วถ้าฉันเอามือไปจับเบ็ดมันจะผิดกฎนะนั่นทำให้โอมาต้องเยื่อปลาตามคำสั่งของกัปตันถึงแม้สภาพภายนอกจะเป็นการตกปลาแต่ในสภาวะจิตใจของโอมามันคือการต่อสู้กับความกลัวความกลัวที่หลอกหลอนเขามาตั้งแต่เด็กกับความฝันที่คอยตามติดเขาอยู่เสมอซาโต้ได้วิทยุบอกผู้จัดว่าปลาติดเบ็ดซึ่งทันทีที่ได้รับข่าวสารมิสเตอร์บีสก็ส่งใจช่วยรวมถึงเบกกี้ที่อยู่ที่บ้านและเด็กๆตาดำๆมากมายที่ร่วมเชียร์ให้โอมาตกปลาตัวยักษ์ขึ้นมาโอมาก็พยายามต่อสู้กับแรงปลาถึงแม้มันจะเหนื่อยล้าเด็กๆก็คอยช่วยถึงแม้จะช่วยเยอะไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยเช็ดเหงื่อป้อนน้ำกัปตันเวกก็บอกให้เขาตั้งสมาธิการตกปลามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้านายมองเด็กๆพวกนี้นายจะมีกำลังใจและแรงฮึดทันทีที่โอมาสู้ความกลัวในใจของเขาก็หมดสายเบ็ดที่แน่นตึงก็ได้หย่อนนั่นก็เพราะว่ากัปตันเวกช่วยยกปลาขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จพวกเขาสามารถตกปลากระพงตัวใหญ่ที่สุดในการแข่งขันและปลาตัวนั้นก็พาพวกเขาเข้าแชมป์การรับรางวัลเป็นไปด้วยความสุขเนื่องจากไม่มีใครคาดฝันว่ากลุ่มเด็กกำพร้าที่ไร้ฝีมือจะสามารถคว้าแชมป์ได้ซึ่งตอนนี้โอมาก็เชื่อสนิทใจว่าเวกเป็นแชมป์2สมัยและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของกลุ่มเด็กกำพร้าที่ทำตามความฝันลมๆแรงๆได้สำเร็จหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 6.7 เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย